สวัสดีจ้ามากกับบอกกันเนาะเปลี่ยนฉากหลังไหมจ้ามันอยู่มาอย่างมีเอฟซีเพิ่นบอกว่ายายเว้าความเป็นมาให้ฟังแน่ไปจังไดมาจังไดก็ได้มาเป็นนั่นไหมไทยในฝรั่งเศสพะนะจ้าอู้ยตอนแรกก็บ่อยากเว้าดอกจ้าพี่น้องเป็นคนแบบว่าเว้าแบบว่านมีสาระเป็นแบบเป็นการเป็นงานบ่ค่อยเป็นแม่อีหลีจ้าไปสมัครเป็นแม่ยายบ้านบ่ได้ดอกเด้อข่อยนั่นพี่น้องเอ้ยก็สิบ่มีผู้ใดเรียกเอาดอกมันเป็นตาบ่หน้าเกรงขามเวลาเว้านั่นก็เลยบ่ค่อยอยากเว้าแต่ว่าในเมื่อเพิ่นอยากฮู้เนาะจ้าก็สิเว้าล่ะแต่ว่ามันยาวดิจ้าชีวิตข่อยนั่นตั้ง3มื้อ3คืนพวกเจ้ามีหมอนก็เอาหมอนมานําเอาสาดก็เอาสาดมานําเด้อจ้าง่วงก็นอนโลดยายเสือแดงยายหัวหยิกพวกเจ้ามาที่หลังพวกเจ้ามานั่งหยังข้างหน้ายายมันบังคนอื่นยายหัวหยิกหัวหยิกหัวฟูแถมมีเฮาอีกตั้งหากเป็นนางด้านหลังยายมานั่งหยังด้านหน้ามาที่หลังเขาหน่อยแม่หึนางอาปากจ้องป้องอยู่ข่อยน่ะมันบ่ล้ำขอเขาเวทีมันต่ํามันบ่แม่นอันคณะเสียงอีสานเวทีสูงเพราะสิมานั่งบังคนอื่นบอกว่าย่าเลี้ยงหลานก็บ่ต้องมามาจ้าเขาเลี้ยงเอาตอนไหนล่ะพี่น้องเอาตั้งแต่นออกจากท้องพ่อท้องแม่ว่าอุ้ยมันสิโดนพดเนาะลัดเอาโลดลัดเอาตอนนั้นอายุ20ปีไปโลดเนาะจ้าอายุ20ปีนั่นเริ่มแรกไปเฮ็ดงานอยู่อันกรุงเทพอยู่สวนอาหารบัวศรีนครินทร์จ้าเฮ็ดได้อยู่ประมาณ 3-4 ปีก็ออกที่นี่ออกแล้วไปเฮ็ดงานอยู่อันบริษัทโรงงานอันของอินเดียเจรไนเพชรจ้าพี่น้องเฮ็ดอยู่หั่นประมาณจัก3ปี 2-3 ปีเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดจนอันกระของเป็นอันนี้แม่อีหยังก็ปัสสาวะอักเสบเหี่ยวเป็นเลือดเพราะว่าเพิ่นบอกว่าอันถ้าเกิดว่าบ่ได้ถึง50เม็ดเจรไนเพชรน่ะเคยเห็นบ่จ้าเม็ดน้อยๆแต่ก็ต้องเสียเงินแต่ก็ต้องเสียเงินใจเพิ่นต้องระวังเฮ็ดบ่ได้ถึง50เม็ดต่อมื้อเพิ่นสิบ่ให้เฮ็ดโอเฮาก็ย่านเฮาบ่ได้เฮ็ดโอเนาะจ้าย่านบ่ได้เงินเพิ่มเขาก็กัดแขวไปว่าปวดเหนียวก็บ่ไปเหนียวจังซี่นะจ้าจะว่ากั้นโดนตัวโดนหลายเป็นอันยังก็ปัสสาวะอักเสบเหนียวเป็นเลือดเกือบแมนเดสโมเลเกือบบ่ได้มาเห็นหน้าพวกเจ้าคักปานนั้นจ้าหลังจากนั้นเฮ็ดอยู่ไสว่าเดี๋ยวข่อยคิดก่อนเด้อข่อยก็ขี้หลงขี้ลืมเนาะตั้งแต่เฮ้ยตั้งแต่ย่างเขาเบญจเพศน่ะลืมง่ายๆจ้าเพี้ยอีหยังนั่นจดมาพร้อมว่าสิเว้าอีหยังอย่าลืมฮอดไสแล้วไปฮอดที่นี่เฮ็ดไปเห็นมั้ยพอดีอาก็คืออันน้องของพ่อเพิ่นมีแฟนฝรั่งเพิ่นมีบ้านอยู่เกาะสมุยจ้าเพิ่นก็ได้ชวนไปเที่ยวว่าน้อยๆวิตะกี้ข่อยซื้อน้อยเด้จ้าตัวน้อยเป็นหยังขึ้นน้อยเอ้าออกมาผู้น้อยเนาะบ่ได้ตัวใหญ่พอได้ตั้งซื้อน้อยพอมาอยู่ฝรั่งเศสเปลี่ยนเป็นไหมซื้อผิดสมัยล่ะจ้าเปลี่ยนเป็นไหมจังซี่นะแต่ว่าน้อยไปเที่ยวอันเกาะสมุยน้ํากันบ่พะนะก็เลยว่าอุ้ยเกาะสมุยอันเกาะในฝันแบบว่าบ่เคยเห็นพี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็นจักเที่ยเห็นแต่ในข่าวจักก็สิงามก็สิแบบสีวิละบ่มันสีวิไลก็แบบเกาะงามจังซี่นะอันเคยไปเที่ยวทะเลแถวแบบพัทยาเนี่ยก็หาจอมเทียนน่ะแม่คู่พาไปวันเด็กแค่นั้นล่ะจ้าก็ออกงานแล้วพี่น้องเอ้ยอยากไปเนาะไปน้ําเพิ่นเพิ่นพานั่งรถบัสไปลงอยู่สุราษฎร์ไปอันเล่นน้ําเพิ่นไปมาบ่อยากกลับบ่เนี่ยกับของนั่นเจ้าของบ่อยากกลับมาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพพ่อความงามความสีวิไลก็เลยว่าหางานให้แน่บอกเพิ่นหางานให้แน่เพิ่นก็เลยพาไปอันร้านหมู่เพิ่นร้านนวดจ้าร้านนวดไทยแม่ร้านนั้นอันแผนโบราณไทยแต่ว่าที่นี่ข่อยล่ะบ่มีอันเอ้ยอีหยังบ่คิดบ่ออกอันใบนวดบ่มีอันข่อยก็เลยกลับมาเรียนอยู่อันแถวแจ้งวัฒนะอันโรงเรียนอีหยังก็วัดโพนวดวัดโพมันบ่จ้าประมาณอยู่ประมาณเครื่องเดียนมาเอาใบซะก่อนแล้วกลับไปเฮ็ดงานว่าเฮาบ่รู้ความฮู้เนาะเป็นนวดฝรั่งขาเดียงเฮ็ดจังได๋ล่ะจ้าไผสิรับผิดชอบ
ม่นบ่แต่ว่าฝรั่งส่วนมากก็สินวดเป็นนวดเท้าจ้านวดเท้านวดหยังสินะเฮ็ดไปเฮ็ดมาบ่โดนจ้าพี่น้องบ่โดนบัดที่เนียนหมู่เจ้าของหมู่เจ้าของร้านนวดนั่นเพิ่นก็มีแฟนฝรั่งไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วเพิ่นก็มีแฟนฝรั่งอันแฟนฝรั่งเพิ่นก็เป็นหมู่ของฝรั่งข่อยนี่ล่ะจ้าเป็นหมู่กันเพิ่นมากับอันฝรั่งฝรั่งข่อยผู้จริงหยังฝรั่งฝรั่งเจ้าของร้านนวดเพิ่นมีผู้บ่าวเป็นฝรั่งซึ่งผู้บ่าวเพิ่นน่ะเป็นหมู่กับสามีข่อยเอาง่ายๆซะผัวข่อยว่าซี่ล่ะเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจง่ายเป็นหมู่กับผัวข่อยอันเพิ่นก็ไปเที่ยวไปเที่ยวเกาะสมุยทีนี้อันผัวข่อยนั่นน่ะเพิ่นก็อันมานํากันนั่นล่ะมาเห็นข่อยล่ะบ่เนี่ยเพิ่นล่ะมักล่ะบ่เนี่ยอุ๊ยจะว่าซั่นจังซี่ข่อยเขินข่อยเขินพี่น้องโอ้ยดึงยากอุ้ยอันมากข่อยแล้วบัดนี้พี่น้องเพิ่นก็มาถามว่าเจ้าซื้อว่าหยังข่อยก็ว่าซื้อว่าจังซั่นจังซี่เขาก็บอกไปเนาะอันเจ้าคืองามแท้พะนะข่อยก็เขินนี่แหละพี่น้องคืองามแท้พะนะพี่น้องเอ้ยผักบ่ได้ล่างเขินยายยายหัวหยิกน้ำลายเจ้าหยอดย้อยหยดหยดแล้วยายเสร็จออกเน่เจ้ายังสิเขินครับปานนั้นเอาตีนสินเสร็จนี่ยายมันเป็นเรื่องของข่อยข่อยที่สิเขินมันเป็นเจ้าเขินเฮ้ยเขินจนน้ำลายยายหยดหยดน้ำลายยายหยดหยดข่อยอันข่อยอันเจ้าคืองามแถบพนาอันแล้วว่าที่นี่อันเข้าไปกินข้าวน้ำกันว่าพนามือแรกเนี่ยพนากลับไปน้ำกันพนมาหาไปกินข้าวอันทั้งอันเจ้าของอันเจ้าของร้านละจ้าไปกินข้าวน้ำกันเขาเรียกว่าพ่อแย่นี่โอ้ยบ่ค่อยมักเด้คิดในใจบ่ค่อยมักแต่ว่ากันรู้สึกเขินๆนะจ้ารู้สึกเขินๆแล้วก็จังได๋ต่ออันพิ่นอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าพิ่นมาแป๊บเดียวจ้ามาประมาณจัก10กว่ามื้อพิ่นนั่นปิดเทอมน่ะปิดเทอมน้อยน่ะพิ่นสิกลับแล้วพิ่นก็เลยว่าข่อยฮักเจ้าหลายเด้พุ่นนะข่อยฮักเจ้าหลายเด้ข่อยถามว่าข่อยฮักบ่จักฮักบ่ฮักล่ะจ้าข่อยเขินนะข่อยเขินข่อยบ่เคยแบบว่านี่โมเมนต์นี้นะจ้าอังกฤษก็เว้าแบบว่าเป็นแน่บ่เป็นแน่งูๆปาปานบ่จ้าแล้วที่นี่ข่อยก็อันไปกินข้าวน้ําเพิ่นไปเที่ยวน้ําเพิ่นเอาไปมาเพิ่นบอกว่าข่อยฮักเจ้าหลายๆเด้ข่อยสิกลับมาหาเจ้าอีก6เดือนข้างหน้าพะนะจ้าแต่ว่าเจ้าเซาเฮ็ดงานซะข่อยสิส่งเงินให้เจ้าใส่เองพะนะโอ้ยเขาพ่อยินนี่มันดีแท้คิดตัวข่อยบ่ข่อยเลยว่าข่อยผู้ใดสิเอาเงินมาให้เฮาพอกันแค่นี้มันบ่จ้าพี่น้องแต่ว่าเบิ่งท่าทางเพิ่นเป็นคนแบบว่าบ่หลอกเล็กบ่เอาข่อยสิมาจอกอีหยังก็บ่ทันได้อยากอันบ่หลอกเล็กเป็นคนแบบเป็นคนนั่นโอ้ยมื้อนี้ข่อยคือเอายากแท้มันคือบ่ลื่นไหลล่ะจักหลาเป็นคนนั่นเป็นคนแบบว่าบ่หลอกแหลกเป็นคนบ่คําใดคํานั้นเขาเรียกว่าอีหลีบ่เอิ้นให้เจ้าเก็บผ้าเลยให้เจ้าเก็บผ้ากลับบ้านซะพะนะอันไปเว้ากับอันเจ้าของร้านจะว่าบ่เป็นหยังกลับซะกลับไปอยู่บ้านซะถ้าเพิ่นนั่นอันสิดูแลตัวอีหลีน่ะกลับบ้านอีหลีล่ะจ้าพี่น้องมาบอกให้พ่อแม่ฟังเพิ่นก็บ่เชื่อแต่ว่าไผสิมานั่นส่งเงินให้บัดนี้แต่ว่าจังซั่นจังซี่ก่อนไปนั่นเพิ่นก็เอาเงินให้ก่อนนึงจ้าพ่อกันบ่โดนได้อาทิตย์นึงจ้าเพิ่นเอาเงินให้ก่อนนึงแล้วซื้อทองให้1บาทเขาว่าเอ้าพ่อยินดีมาให้ง่ายแท้ก็สิใจดีแท้ย้อนใจดีย้อนเพิ่นอันจังซั่นน่ะจ้าก็เลยลองเบิ่งก็เลยอันเซาเฮ็ดงานมาอยู่บ้านอยู่ขอนแก่นทุกเดือนส่งมาให้อีหลีจ้าพี่น้องเดือนละ 30,000 บาทตั้งแต่14ปีที่แล้วอีหลีมาแล้วบ่ย่านข่อยหรอกเพิ่นบ่ซั่นเด้เพิ่นก็ส่งเงินมาให้ข่อยส่งมันให้ทุกเดือนทุกเดือนหลังจากนั้นประมาณจักกัน 4-5 เดือนเพิ่นก็เรียกว่าข่อยสิแต่งงานกับเจ้าพะนะอุ๊ยเขินอีแล้วพี่น้องเขินยายหัวแดงยายหัวแดงยายเสือแดง
จ้าสิมาเขินอีหยังคักจะไปดึงผมยายหัวหยิกล้นมาแล้วยายเออจะบ่ต้องเขินดอนเป็นเรื่องของข่อยยายเออหอมบัดที่นี่เพิ่นว่าข่อยหาประมาณ 4-5 เดือนบ่ข่อยสิแต่งงานกับเจ้าเด้อข่อยสิเอาเจ้ามาอยู่ฝรั่งเศสพุ่นน่ะอุ้ยข่อยอึ้งอีหลีเผาอีหลีได้บ่แม่นเว้าเด่นเด้อจ้าข่อยอึ้งจ้าข่อยบอกว่าอุ้ยข่อยก็มีสั่นซึ้งเนาะข่อยบอกว่าคิดบ่ก่อนข่อยว่าจังซี่จ้าแต่ในใจน่ะมาตื่นเต้นดีใจโชคดีตัวมีคนมาขอแต่งงานแม่นบ่จ้าอื้อมาอีหลีมาแต่งงานอีหลีแต่ว่าก่อนสิมานั่นข่อยไปเอ้าแต่งงานมันต้องมีอันสินสอดเอาอีหลีจ้ามีสินสอดได้บ่ให้เพิ่นฟังว่าประเพณีเอ้ยน้ำลายฟองโทษหลายประเพณีไทยต้องมีสินสอดก็เลยอันบ่ได้เว้าจะบ่ภาษาบ่เก่งเขาก็เลยไป Google ไปหาว่าประเพณีไทยจังซั่นจังซี่ส่งไปเพิ่นเบิ่งเพิ่นอ่านประมาณว่าถ้าเพิ่นให้สินสอดค่าสินสอดเพิ่นให้ก็ดีถ้าบ่ให้ก็บ่เป็นหยังนะจ้าส่งไปเพิ่นเบิ่งกะว่าสิให้คิดว่าบ่สิให้นั่นล่ะคิดว่าว่าเพิ่นใจดีตอบกลับขึ้นมาข่อยส่งไปให้เจ้ามื้ออื่น 700,000 บาทพุ่นน่ะจ้าเกือบเป็นล้มหน่อยคนนี้หยังมาเบาง่ายแท้วายบ่แต่งบ่ได้แล้วตัวนี้ว่าซั่นเด้ส่งมาให้ 700,000 บาทตัวเพิ่นยังบ่ทันได้มาแต่งเลยจ้าอีกเดือนกว่าเพิ่นสิมาแต่ง 700,000 บาทข่อยเอาไปเฮ็ดหยังข่อยเอามาสร้างบ้านให้แม่อยู่เฒ่าทุกมื้อนี้ล่ะจ้าบ้านซั่นเดียวบ้านปูนซั่นเดียวบ้านบ่ใหญ่ดอกพออดหลอดนั่นแหละเพราะอันเราก็อยู่มีความสุขดีอีแม่เราก็อยู่หั่นจนฮอดทุกมื้อนี้น่ะจ้าแล้วจังได๋มาแต่งงานแต่งงานเสร็จมา2อาทิตย์ปิดเทอมแต่งงานเสร็จเราก็เลยกลับไปแต่ว่าข่อยต้องรอวีซ่าข่อยก็เลยได้เดินทางไปผู้เดียวล่ะจ้าไปปารีสนั่นล่ะอุ๊ยชีวิตข่อยก็จังซี่ล่ะจ้าพี่น้องมาจังได๋ล่ะเอากลับมาอุ๊ยข่อยขึ้นหนาวแท้มื้อเนี่ยว่าเสร็จแล้วเอ้าก็จดไม่หยังเขาบ่ได้อ่านจดมาเสียเวลาถิ่มซื่อๆเนี่ยกะเอาสำนีก่อนบ่หรือจังได๋สำนีก่อนเนาะจ้ากะมาน่ะจ้ากับมาอยู่ฝรั่งเศสมาตอนแรกๆก็บ่ได้เฮ็ดงานบ่ได้เฮ็ดงานมา4ปีอยู่จนสิเป็นบ้าจ้าอื้อมันเป็นแล้วล่ะบ้าน่ะแต่ว่าเป็นบ้าตื้มน่ะมันเฮ็ดหยังบ่ได้มันแบบภาษาก็บ่เก่งหมู่พวกก็บ่ค่อยมีไปทางใดก็มีแต่อาหารฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสเว้านําเพิ่นก็บ่เป็นบ่เก่งจ้าอยู่มา4ปีก็เลยขอเพิ่นว่าเอ้ยขอไปหาเฮ็ดงานเฮ็ดงานอีหยังเฮ็ดงานความสะอาดล่ะจ้าส่วนมากคนต่างชาติเฮ็ดงานแบบว่าความสะอาดเนาะภาษาบ่เก่งก็ไปเฮ็ดตั้งหลายปีดิจ้าประมาณ2ปีนี่ล่ะก็ไม่ขายของนี่ล่ะอยากขายของก็เลยมาเริ่มขายของได้ทั้งเบิดมาสิเข้าปีที่7แล้วจ้า6ปีกว่าแล้วจังซี่ล่ะจ้าเรื่องราวของข่อยไหมไทยในฝรั่งเศสไปแล้วจ้าพอกันไหม